ก็เป็นกลลวงหลอกลวงเหมือนกันค่ะคือเธอไปเดินห้างโรบินสันสมุทรปราการเอ่ยชื่อได้นะคะเพราะสถานที่เกิดเหตุนะจะได้ล่าตัวใช่จะได้ไปล่าตัวคนเปิดบูธคนเปิดบูธเป็นคลินิกเสริมความงามเขาอาจจะไม่ผิดแต่ว่าเซลล์เขาว่าผิดหรือเปล่าก็จะมีเซลล์ยืนแจกโบชัวจำได้ไหมเวลาเดินผ่านทำหน้าไหมคะคุณพี่มาปรึกษาก่อนได้เดี๋ยวจะมีวอลเชอร์ให้ฟรีก็ไปทักสักทักจากเราไม่เป็นอะไรหน้าเราดูพังไปเลยอะเพราะว่าทักมาเป็นนั้นเป็นอันนี้ต้องลงคอร์สเธอกำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าเงินสดกระแสรายวันก็ไม่มีสักพักหนึ่งเซลล์บอกว่าขอบัตรประชาชนหน่อยนะคะเธอก็ให้ไปสักพักหนึ่งเอามือถือเธอไปด้วยแล้วไปโหลดแอปกู้ตังค์โดยที่เธอไม่รู้จากนั้นลงทะเบียนกู้ตังค์ 20,000 กว่าบาทโดยที่เธอไม่รู้แล้วก็เอาเงิน 20,000 กว่าบาทนั้นโอนเข้าคลินิกแล้วก็เอาเอกสารและวอลเชอร์มาให้กับเธอบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นวอลเชอร์นะคะให้คุณสามารถมาทำหน้าได้ภายใน2ปีนี้แต่ว่าผ่อนจ่ายได้นะคะหูแสบมากเลยนะแสบมากแล้วรู้ไหมในมือเธอลบแอปไปด้วยแอปโหลดแอปกู้และแอปลบโอ้ยแต่สำคัญคือบัตรประชาชนอยู่ในมือเขาไงคะเขาทำอะไรก็ได้มันมีหลักฐานเราหมดเลยนะเธอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะย้อนไป2ตุลาที่ผ่านมาช่วงคุณกัญญารัตน์สีเขียวอายุ26นะคะมีหลักฐานทั้งหมดล่ะค่ะทั้งวอลเชอร์ทั้งเอกสารในการสมัครเสริมความงามลงเป็นคอร์สในคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งเขามาเปิดบูธอยู่ในห้างนะคะมาขายคอร์สอะค่ะหลายท่านเคยไปทำหน้าน่าจะเคยคุ้นๆแล้วก็นึกภาพตามได้เนาะทีนี้มีการถามก่อนว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงบัญชีที่ใช้คืออะไรอะเธอก็บอกไปเซลก็เริ่มรู้ละอะงั้นสามารถเหมือนกับประวิงเวลาแล้วก็คุยกับเธอได้สักพักขอบัตรประชาชนอย่างที่บอกไม่นานจริงๆมือถืออยู่กับตัวเองตอนแรกแล้วก็ให้เขาไปโหลดแอปใช่ไหมฮะแล้วก็เอาบัตรประชาชนให้เขาขออะไรก็ให้ไปก็นึกว่าไปลงทะเบียนเฉยๆปรากฏส่งมือถือเคลื่อนมามี SMS เด้งมาบอกว่ามีเงินเข้า 21,200 พนักงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณโอนเข้าบริษัทนะคะเอตัวเลขเนี้ยค่ะเพราะดิฉันไปลงทะเบียนไว้ให้คุณแล้วเธอก็งงๆเธอใช้คำว่าเธอเสียรู้แล้วเธองงเธอไม่เข้าใจเธอไม่มีความรู้เธอใช้คำนี้ครับนะเขาบอกให้ทำอะไรเธอก็ทำอ่ะก็เอามือถือให้เขาไปเขาก็เลยโอนเงิน 20,000 กว่าบาทเนี่ยเข้าคลินิกแต่ว่าหลักฐานเหล่านี้มันมีไงเพราะว่าทำธุรกรรมผ่านมือถือหมดนะพอโอนเข้าคลินิกเสร็จก็เอาเอกสารมาให้แล้วก็วอลเชอร์เธอก็เอ๊ะยังงงๆอยู่เลยอ่ะสรุปฉันต้องทำฝ้าทำสิวทำนู่นทำนี่แล้วก็มีเอกสารเป็นวอลเชอร์กับใบสมัครแล้วพนักงานเซลก็มาบอกเธอว่าผ่อนจ่ายได้นะคะคุณไปทำได้เลยตอนนี้เธอก็เอ๊ยยังไงนะสักพักนึงมารู้ตัวอีกทีหลังจากนั้นคือธนาคารส่งบิลมาเก็บตังค์เธอนั่นแหละโอ้โหแล้วเป็นการกู้ตังค์แล้วดอกมันสูงไงครับเธอเองก็บอกผิดที่ยอมให้บัตรประชาชนไปและไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเสนอเรื่องนี้ผ่านสื่อเพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเธอเองเป็นหนึ่งในเหยื่อที่หลงเชื่อโดยที่เธอไม่รู้นะคะลองฟังดูค่ะแต่เขาไม่ได้พูดชัดเจนว่าเป็นแอปเงินกู้พอเขาดาวน์โหลดมาแล้วเขาก็ทำเรื่องของเขาที่ว่าไปยื่นกู้เขาเป็นคนกดเองคือเขาคือตอนที่จังหวะได้เงินมาแล้วพี่เขาก็แบบเหมือนรีบเอาโทรศัพท์เราอะไปเลยเพื่อที่จะเหมือนกับหนูความคิดหนูนะเหมือนกับประมาณว่าคือเงินมันเข้าธนาคารไทยหนูใช่ไหมเขากลัวว่าเราอ่ะจะโอนแบบไปที่อื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันอยู่ได้ในระยะ2ปีนะเราจะมาทำเมื่อไหร่ก็ได้เราจะผ่อนจ่ายก็ได้เขาพูดประมาณนี้แต่เขาไม่ได้พูดชัดเจนว่าเราอ่ะได้กู้เงินได้กู้เขาได้ทำกู้เงินมาให้แล้วจ่ายไปหมดแล้วนะแล้วเราต้องไปผ่อนจ่ายเขาไม่ได้พูดรายละเอียดขนาดนั้นที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมคะเธอเองก็เซ็นไงระหว่างที่ทำข้อตกลงเหล่านี้เธอก็ไม่รู้ถูกไหมใบเสร็จก็มีเงินก็ถูกโอนจากบัญชีเธอไปโดยเป็นมือถือของเธอเองการสมัครก็บัตรประชาชนของเธอไอเหล่านี้มันคือในแง่มุมหลักฐานอะเหมือนเธอเองเซ็นไปแล้วอะใช่มันจะไปต่อสู้กันก็ค่อนข้างลำบากต่อให้บอกว่าถูกหลอกก็ตามนะคะติดต่อไปที่คลินิกครับคลินิกก็บอกแคนเซิลไม่ได้เพราะถือว่าคุณน่ะตกลงที่จะซื้อคอร์สกับเราแล้วมันอ้อยเข้าปากช้างอะเนาะจริงก็คือเธอก็โดนไปเต็มๆนะคะจริงๆเธอเองก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ละเคสนี้ก็ไม่รู้ว่าจบลงแบบไหนนะคะแล้วคลินิกเสริมความงามปัจจุบันมันเยอะมันก็จะมีบางคลินิกที่แบบอยากจะทำยอดให้ถึงเป้าเป็นที่เซลล์ก็มีเป็นที่คลินิกก็มีนะคะแต่รอบนี้เหมือนจะเป็นที่เซลล์แต่ไม่รู้ว่าคลินิกว่ายังไงบ้างถ้าจะต่อสู้กันก็คงจะมีอีกหลายเรื่องให้ได้สอบถามกันอีกอะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8